แก้ไขนะแก้ไขไหล่งุ้มเนี่ยเรานอนตะแคงนะพวกไหล่งุ้มเนี่ยเป็นปัญหาของกล้ามเนื้อมัดเนี่ยมีปัญหาเราจะให้นอนตะแคงอย่างนี้นะครับแล้วคำหากระดูกนี่กระดูกไหปลากระดูกต้นแขนมันจะเจอกลุ่มกระดูกหนึ่งใต้เนี่ยเราเรียกว่ากลุ่มกระดูกโคลคอยด์โปรเซสนะเป็นจุดเกาะของกล้ามเนี่ยเพกตัวล่อกับกล้ามเนื้อไบเซปนะแก้มัดเนี่ยสองมัดเนี่ยทำให้มีปัญหาไหล่งุ้มกดนะกดผักไปนะข้างหลังเนี้ยเนี่ยกดยืดด้วยนะกดได้นะกดเบาๆกดใต้กล้ามเนี่ยกดเบาๆยืดไปสัก30ครั้งนะครับกดยืดอย่างนี้ยืดเนี่ยมันแค่จะไม่เจ็บนะสบายกล้ามเนื้อไว้ชัดๆเลยเนี่ยนะยืดไปสัก30ครั้งแล้วเราก็สอดมือเข้าไปใต้แขนอย่างนี้มาจับที่ขอบนี่มาดูนี่จับที่ขอบสะบักมือนี่ก็จับที่ตรงร่องกล้ามเนื้อเดิมอย่างนี้นะจับขอบไว้ก็ผลักนี่ไปเห็นไหมผลักต้นแขนไปก็บิดเนี่ยผลักเงี้ยบิดอย่างเงี้ยนะครับผลักบิดพวกที่ไหล่มุ้มก็คือนั่งนานๆนั่งพนักงานนะก็ต้องไปช่วยกันบิดมุ้มอย่างเงี้ยแก้ไปง่ายๆเนี่ยเห็นไหมหมุนไปข้างหลังนะครับจะสบายนะอย่าลืมนะเข้าไปกดไลค์ที่เพจคลินิกแคมป์บัตรพดุงศักดิ์นะครับถึงจะได้วิดีโอนะจะไม่ได้ขายเพจนะแต่มาเดี๋ยวคนถามมากว่าส่งวิดีโอมาให้หน่อยก็กดไลค์อย่างเดียวมันจะไปเองนะไปกดไลค์ด้วยแต่ว่าใครอยากดูเยอะๆก็เป็นเข้าไปที่ YouTube ของอาจารย์ก็มีหาเอาอาจารย์ไม่รู้ชื่ออะไรอาจารย์ไม่ชำนาญนะกดไปอย่างงี้นะแล้วก็ลองจับดีๆแล้วก็ลองยกดูเห็นไหมมันจะยกได้นะยกไหล่ได้ยกสะบักได้นะโอเค